มาถึงเรื่องสุดท้ายของในเลคเชอร์2นะครับในสไลด์ที่2ของเรานะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของเมธอดประหลาดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า toString นะครับเมธอด toString จริงๆแล้วไอ้นี้นะครับเมธอดเนี้ยเรื่องนี้นะครับมันจะอยู่ในสไลด์ถัดไปแต่ว่าเนื่องจากว่าใน lab เนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้มันอาจารย์ก็เลยจะเอามาสอนก่อนแต่ว่ายังไม่ลงดีเทลไม่ลงรายละเอียดนะครับสอนแค่ว่ามันใช้ยังไงนะครับเมธอด toString มันคืออะไรก่อนเมธอด toString คือมันคือเมธอดหนึ่งครับที่มันทำงานทันทีเมื่อเราเรียกออบเจกต์นะครับเมื่อเราเรียกออบเจกต์ซึ่งไอ้เมธอดพวกนี้มันจะมีหลายตัวมี 7-8 ตัวเลยแหละแต่ว่าตอนนี้เราจะใช้แค่ตัวเดียวก่อนคือเมธอด toString นะครับเมธอด toString เนี่ยเป็นเมธอดที่ในทุกออบเจกต์จะมีเมธอดที่ชื่อว่า toString อยู่นะครับเราลองสร้างออบเจกต์ขึ้นมาก็ได้เห็นไหมอย่างเช่นอาจารย์สร้างออบเจกต์ student นะครับสมมติเรามี student นะ s 1แล้วอาจารย์สั่งว่า s 1จุดนะครับ s 1จุดมันจะมีในคลาส student เราไม่ได้เขียนเมธอดอะไรแต่ว่าเวลาจุดปุ๊บมันจะมีโผล่ขึ้นมาตามเนี้ยเห็นไหมเยอะเลยมันโผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นเมธอดพิเศษที่มันสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่ามีเมธอดตัวนึงที่ชื่อว่า toString นะครับเมธอด toString ตัวเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไรนะครับไปดูลักษณะของเมธอด toString นะครับเป็นเมธอดมาตรฐานที่ใช้ในการแปลงค่าหรือแสดงค่าออบเจกต์นั้นให้อยู่ในรูปของสตริงก็คือเรามีออบเจกต์อีกออบเจกต์หนึ่งใช่ไหมเราต้องการจะให้มันออกมาเป็นรูปของสตริงเนี่ยเราใช้เมธอดที่ชื่อว่า toString แต่ว่า toString เนี่ยโดยทั่วไปนะครับเราสามารถเรียกสายจุด toString ได้เลยแต่มันไม่ทำงานอะไรเลยทั้งอย่างเดียวปกติแล้วคือต่อให้เราเรียกมันก็ไม่ทำนะครับต่อให้เราเรียกมันก็ไม่ทำแต่ว่าถ้าเราต้องการจะให้ toString มันทำงานอะไรสักอย่างตามที่เราต้องการเนี่ยเราต้องเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมซึ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขโค้ดคำสั่งในเมธอด toString เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอาทิตย์หน้านะครับหรือในสไลด์หน้านะครับในสไลด์หน้าซึ่งโอเคเรายังไม่พูดถึงแล้วกันแต่พูดถึงว่าเราจะใช้เราเขียนยังไงก่อนนะครับเราเขียนว่าในเช่นตัวอย่างนะครับเวลาเราเขียนใน lab นะครับจะมี lab ให้ทำวันนี้นะครับก็เขียนตามนี้เลยนะครับสมมติเราเขียนคลาส student ขึ้นมานะครับเราสร้างคลาส student ขึ้นมาซึ่งมี ID มี name มี GPA นะครับมี attribute 3ตัวนี้นะครับแล้วเราเขียนคำว่าบรรทัดที่17นะครับ public string toString ตัว t ตัวเล็กแล้วก็ s ตัวใหญ่นะครับวงเล็บเปิดปิดปีกกาเปิดปิดเขียนแบบนี้เป๊ะทุกประการนะครับเขียนเป๊ะทุกประการเลยนะครับแล้วตรง return นะครับให้เรา return เป็น IDนะครับ return id return name return gpa ออกมาเป็น string นะครับเมธอดตัวนี้ครับเมธอดตัวเนี้ยนะครับก็คือเมธอด toString บรรทัดที่16จะใส่คำว่า add overline จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ก็ดีนะครับเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปก็จะอธิบายว่าทำไมต้องใส่หรือไม่ใส่นะครับใส่ก็ดีครับใส่เข้าไปเถอะนะครับแล้วเราก็จะได้บรรทัดที่17ถึง19เนี่ยคือเมธอด toString ที่เราเขียนขึ้นมานะครับเขียนขึ้นมาแล้วเมธอด toString เราใช้ตอนไหนนะครับจริงๆเราไม่ต้องใช้อะไรเลยครับดูบรรทัดที่6นะปกติถ้าเรามีบรรทัดที่6นะครับบรรทัดที่6เราสร้างออบเจกต์ s 1ขึ้นมาเราได้ออบเจกต์ใช่ไหมครับถ้าเราสั่ง system.out.print s 1ย้อนกลับไปดูในสไลด์หรือในวิดีโอก่อนหน้านี้นานๆแล้วถ้าเรามีออบเจกต์ที่เราสั่ง print ออกมาสิ่งที่มันออกคืออะไรครับสิ่งที่มันออกคือตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะว่าออบเจกต์มันจะชี้ไปที่ตำแหน่งในหน่วยความจำฉะนั้นถ้าเราสั่ง s 1ปุ๊บเนี่ยมันจะปริ้นตำแหน่งออกมาเอาแล้วมันปริ้นตำแหน่งออกมานะครับมันก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเรามีการถ้าคลาสนะครับ student เนี่ยเรามีการเขียน override method หรือเขียน method ที่ชื่อว่า toString ไว้แล้วเราสั่ง s 1แบบนี้ปุ๊บนะครับ s 1ถ้าเจอแบบนี้มันจะกระโดดไปหาว่าเอ๊ะ s 1เนี่ยมี method toString หรือไม่ถ้ามีมันจะทำงานใน method toString ฉะนั้นถ้าเราสั่ง s 1นะครับพูดง่ายๆว่ามันจะกระโดดมาทำที่ toString พอกระโดดมาทำที่ toString เสร็จปุ๊บมันจะ print id เท่ากับ id name เท่ากับ name gpa เท่ากับ gpa ฉะนั้นมันจะ print ข้อความตามนี้ออกมาเห็นไหมครับมันจะ print ข้อความตามนี้ออกมานี่นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการจะให้มันออกเป็น address เราจะต้องเขียนเมธอด toString กำกับมันด้วยว่าถ้าเราเรียก object นี้เราจะให้ข้อความอะไรออกมานั้นก็เป็นตามนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวในเลคเชอร์หน้านะครับในวิดีโอหน้าในสไลด์ถัดไปเนี่ยเราก็จะอธิบายตรงนี้ให้ลงดีเทลลงไปแต่ว่าตัวนี้ที่เราต้องอธิบายก่อนเพราะมันจะต้องถูกใช้ในแลบนะครับในแลบไม่ต้องคิดอะไรมากครับพิมพ์ตามประมาณอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์ตามประมาณนี้ก็พอนะครับ
ฉะนั้นอันนี้ก็คือจบในเลคเชอร์ที่2นะครับเรื่องของ Encapsulation กับ Information Hiding รวมถึงส่วนเสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลงมือทำแล็บกันนะครับ